นะพยายามจะไปให้มันให้ไวแต่ว่าครอบคลุมใ้้หมดแล้วกันเนาะเอาให้แบบเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับโอเคทีนี้เริ่มแล้วนะฮะช่วงแรกเนะี่ยหลายๆคนนะครับก็จะเห็นผมพูดว่าออแนวรับแนวรับแนวรับแนวต้านมันคืออะไรนะครับเรามารู้จักตรงนี้กันแนวรับนะครับ support ภาษาอังกฤษเราจะเรียกมันว่า support เนาะหรือภาษาไทยคือแนวรับ แนวรับนะครับคือโซนที่ราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นหลังจากที่ราคาวิ่งม,มาช่วงขาลงนะครับเราจะเรียกมันว่าแนวรับนั่นเองยังไงครับก็คือว่าสมมติการาฟเนี่ยวิ่งลงนะครับวิ่งลง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 ปุ๊บพอถึงจุดหนึ่งมันกลับตัวขึ้นนะครับจากจุดที่มันกลับตัวขึ้นนี่แหละเราจะเรียกมันว่าแนวรับนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์พ,พื้นฐานเลยจะวิ่งไปไกลแค่ไหนไม่รู้แหละพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บ ต้องกลับตัวขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะฮะคือแนวรับนั่นเองเราจะมองว่าแนวรับหรือซับพอร์ตนะครับโดยทุกครั้งที่แนวรับเกิดขึ้นนี่คือขยายความนะฮะให้เข้าใจมากขึ้นสำคนมือใหม่โดยทุกครั้งที่มีแนยยวนร,นนร,รับเกิดขึ้นจะเห็นแท่งขาขึ้นเนี่ยเกิดเป็นแท่งขาลงครับยังไงเดี๋ยวพาไปดูเอาคอนเซปต์ไว้ก่อนแนวรับแนวต้านโคดูตั้งแต่30สนาทีขึ้นไปโฟกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นนะครับ ตัวอย่างฮะนี่โซนที่ราคากลับตัวขึ้นหลังจากที่วิ่งมาจากขาลงครับในขาลงนี่ไงวิ่งลงมาจากขาลงครับกลับตัวขึ้นจุดไหนจุดนี้ถูกไหมวิ่งมาปุ๊บกลับตัวขึ้นวิ่งมาปุ๊บกลับขึ้นถือว่าคืออะไรครับแนวรับนั่นเองนะฮะโดยทุกครั้งที่มีรับเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแท่งขาขึ้น เกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาลงนี่ครับขาลงขาลงขาลงมีขาขึ้นปุ๊บถือว่าอะไรครับถือว่าเป็นแนวรับน,นั่นเองนะครับคอนเซปต์พื้นฐานง่ายๆแค่นี้อันนี้อาจจะงงว่าง่ายก็คือว่าแนวรับราคาวิโลงกลับตัวขึ้นมีรับทันที คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบคร คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอ็นะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเอง นแนวรับโนตันควรดูตั้งแต่ไทม์เฟรมสามสิบนาทีขึ้นไปเนาะแล้วก็นี่คือคีย์หลักสำคัญนะโฟกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะย้ำว่าเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างแรกนะครับถ้าสังเกตดีๆตัวอย่างนี้คืออะไรครับตัวอย่างของเทนในแท่งเทียนเทนในตลาดเท่าีคืออะไรทำไฮครับกับตัวลง มาทำแนวรับถูกไหมจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่การาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นถูกไหมฮะเพื่อไปรีเทสไฮวิ่งขึ้นเพื่อไปรีเทสไฮแล้วขึ้นไปทำไฮใหม่ตามโครงสร้างราคาที่ผมสอนนะครับเช่นนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับตรงนี้ดาสินี่ไงนี่คือสิ่งที่สอนแล้วเกิดขึ้นจริงนะครับประมาณนี้แค่เราบวกในเรื่องของแนวรับเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเอง ตัวนี้เหมือนกันครับวิ่งลงกลับตัวขึ้นคือแนวรับทันทีตรงนี้วิ่งลงกลับตัวขึ้นคือแนวรับนะครับทะลุปุ๊บตรงนี้ไม่เอาลบทิ้งทันทีเพราะอะไรครับก็ทะลุแล้วอ่ะไม่ต้องเก็บไว้นะครับพอกลับตัวขึ้นใหม่ปุ๊บอ่ามีแนวรับใหม่ทันทีครับเราจะตีแค่แนวรับตรงนี้ถูกไหมครับ โมถามว่าโค้ชแนวรับนี้ไม่เก็บไว้เหรอไม่ต้องเก็บครับเพราะอะไรนี่โฟกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นคนถามว่าแล้วหลักการเหตุผลมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงนี้ครับ,รรบเราสังเกตดูนนะเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยยืนอยู่ที่ห้างห้างหนึ่งนะฮะยืนอยู่คนเดียวเลยเราชื่อเอนะครับที่เราเห็นแล้วเพื่อนเรานะฮะเพื่อนเราเนี่ยเดินมาเจอเราครั้งแรกนะฮะ เจ้าแท่งนี้เพื่อเรานะเดินมาเจอเรามันชำเลืองและ้ะมันหันมาดูแล้วเฮ้ยมันเห็นเราเว้ยแต่มันเดินไปเลยครับมันเมินไม่สนใจครับเอามันเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรครั้งแรกให้อภัยอ่ะเผื่ออาจจะแบบไม่เห็นนะฮะแต่ครั้งที่สองครับเพื่อเราคนเดิมเปลี่ยนสีเสื้อไปใส่เสื้อสีเขียวละพอไปซื้อชุดมาใหม่เมินเหมือนเดิมครับจังหวะที่มันวิ่งขึ้นเมินอีกเห็นนะแต่เมินครับเราบอกเอา้าไอ้นี่ ขึ้นลงก็ไม่สนใจฉันขึ้นไม่สนใจงัน,นฉันไม่อยู่แล้วทรงนี้ก็ลบโซนนี้ทิ้งครับนี่คือลอิกของมันหลักการหัวของมันก็คือว่าในเมื่อโซนนี้มันไม่สําคัญละมันโดนเมินถึงสองครั้งก็ไม่ต้องอยู่ครับโฟกัสโซนใหม่เลยแนวรับใหม่จบนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าโฟกัสที่ล่าสุดเท่านั้นนะครับประมาณนี้แนวต้าน resistance โซนที่ราคากับตัวลงหลังจากที่วิ่งมาจากขาขึ้นครับหมายความว่าไง วิ่งขึ้นกลับตัวลงปุ๊บเกิดแนวต้านทันทีครับวิ่งขึ้นตรงไหนก็แล้วแต่ละ่ะกลับตัวลงปุ๊บเกิดแนวต้านทันทีนะครับเราจะเรียกมันว่าแนวต้านหรือ resistance นั่นเองก็คือต้านไว้นะครับ resistance แปลว่าต้านนี่คือที่มาหมดตรงตัวนั่นแหละนะครับโดยทุกครั้งนะฮะที่เกิดแนวต้านเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาขึ้นครับยังไงเดี๋ยวไปดูแนวรับแนวต้าน ควรดูตั้งแต่สามสิบนาทีขึ้นไปโฟกัสที่แนวต้านล่าสุดเท่านั้นเหมือนกันนะครับตัวอย่างนี้เราเห็นว่าอะไรครับราคาวิ่งขึ้นทําอะไรครับกลับตัวลงถูกไหมนี่ไงราคากลับตัวลงหลังจากวิ่งมาช่วงขึ้นนี่ครับมันวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วมันกลับตัวลงแท่งนี้ถือว่าตรงนี้เกิดแนวต้านครับทันทีเลยเราก็ตีแนวต้านแบบนี้ได้เลยครับปบแบบนี้อาจจะไม่ต้องยาวตีประมาณเนี้ยนะครับและข้อถัดมาครับ ทุกครั้งที่แนวต้านเกิดขึ้นเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดมาจากแท่งขาขึ้นก็คือมาขยายความจากข้อที่หนึ่งนั่นแหละนะครับเนี่ยทุกครั้งที่เกิดแนวต้านเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดขึ้นมาหลังจากแท่งขาขึ้นนี่ครับขึ้นเสร็จแล้วลงว่าง่ายคือว่าเอาแบบสั้นๆนะมันวิ่งไปถึงจุดหนึ่งมันกลับตัวจุดไหนจุดนั้นคือแนวต้านครับจบไอสองข้อนี้ใส่มาทำไมไม่รู้ให้งงเล่นนะฮะประมาณนี้แนวต้านจุดนี้ กราฟกลับตัวลงแบบนี้ตรงนี้เหมือนกันครับถึงจุดหนึ่งตรงนี้มีนาต้าหรือยังครับยังต้องรอเลยครับบางคนตีตรงนี้นะ้วไม่ใช่นะตีนาต้าตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่มีครับต้องรออะไรรอแท่งแดงครับแบบนี้ถึงจะมีนาต้าเกิดขึ้นมาครับประมาณนี้กราฟวิ่งลงโบถามโคช้ชตีนาต้ายัางไงเอาไส้ด้วยไหมต้องเอาไส้นี้ด้วยไหมครับคําตอบคือไม่จําเป็นครับผมจะตีเนะี่ย ผมจะตีให้มันเรียบหรูสวยประมาณนี้พออะไรก็ได้นะครับให้มันเคารพเนื้อเทียนไว้ห้ามกินเนื้อเทียนนะแบบเนี้ยใช้ได้ครับแต่ถ้าเมลรดก็ตามที่เป็นแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะครับต้องให้มันเคารพเนื้อเทียนด้วยแบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้ผมจะไม่ตีแบบนี้นะไม่ใช่ครับจะตีแค่ประมาณนี้ไม่ต้องเอาไส้เทียนทั้งหมดก็ได้เอาแค่เนื้อเทียนประมาณนี้นะครับเนื้อเทียนเก็บไว้ประมาณนี้ ตัวนี้ครับกาฟวิ่งขึ้นกับตัวลงมีแนวต้านถูกไหมใช่ครับตีเลยประมาณนี้ปั๊บกับตัวนี้อีกอ่าทำอะไรครับอันนี้ลบทิ้งเลยนะครับลบไปเลยไม่สนใจแล้วก็ไม่อยู่ละปั๊บกับตัวลงมาอีกอ่ะโอเคชัดเจนชั้นยืนอ,อยู่ตรงนี้ครั้งแรกเองไม่สนใจครั้งที่สองไม่เป็นไรไม่สนใจไม่อยู่ละแนวต้านใหม่ครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนี่คือแนวต้าน ตัวอย่างครับแนวรับแนวต้านแบบนี้แนวต้านอยู่ตรงไหนอยู่นี่ครับแนวรับอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่จะเห็นว่าเวลาผมจะตีนะครับผมพยายามจะตีให้มันไม่โดนเนื้อเทียนข้างบนนะครับนี่คือวิธีการที่ผมตีเนาะจุดที่ราคากลับตัวลงคือแนวต้านจุดที่ราคากลับตัวขึ้นคือแนวรับนะครับ หรือจะเรียกว่าซัพพอร์ตหรือเซนอะไรก็แล้วแต่เนาะราคากับตัวลงอีกปุ๊บตรงนี้ครับมีแนวต้านใหม่ไหมมีเราลบนีทิ้งครับตีแนวต้านใหม่แบบนี้ได้เลยนะครับวิ่งขึ้นอีกปุ๊บปุ๊บอ่ะก็เห็นว่าราคาเนี่ยเมื่อขึ้นไปหาแนวรับผัดไปราคาจะวิ่งได้ครับวิ่งไปแนวรับไปแนวต้านแนวต้านไปแนวรับไปไเรื่อยนะครับแบบนี้แนวต้านแนวต้านแนวรับ คำถามคือผมตอบถูกผมตีถูกไหมคาตอบคือไม่ถูกนะครับคุณพี่เขาได้ตอบหนึ่งไม่เป็นไรถือว่าเรากําลังเรียนรู้กันอยู่ไม่มีผิดไม่ถูกนะครับบางคนบอกเฮ้ยโค้ชพี่งั้นพี่ไม่ตอบแล้วรอบหน้าพี่ตอบผิดไม่ได้นะฮะตอบผิดถ้าผิดเป็นครูนะพี่ตอบผิดคือพี่เก่งแล้วนะฮะเก่งกว่าคนตอบถูกอีกเก่งกว่าคนไม่ตอบอีกนะครับเพราะว่าอะไรอย่างน้อยเรากล้าตอบในสิ่งที่เราเชื่อนะครับเราไม่ตอบตามใครถามว่าทำไมมันถึงไม่ถูกครับ คำตอบก็คือว่านี่ไอ้ตรงนี้ครับไอสองข้างบนตรงเนี้ยมันถูกนะที่ผิดคือตรงนี้ครับอันนี้ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าเราสังเกตูนะผมบอกว่าอะไรเรายืนอยู่ตรงนี้เพื่อเรานะฮะเห็นเราแหละแต่เมินนะครั้งที่หนึ่งโอเคให้ภยัยครั้งที่สองครับไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยู่ฮะลบ,บทิ้งโฟกัสแค่แนวต้านกับแนวรับล่าสุด เท่านั้นนะครับจิจะผมไปใส่แนวรับไ,ได้วยตรงเนี้ยถามว่าใช่ไหมแนวรับเนี่ยไม่ใช่นะฮะเพราะมันเก่าแล้วถูกไหมไม่ต้องครับโฟกัสแค่แนวรับปัจจุบันเพ่นี้ก็พอนะครับราคาก็เลยวิ่งลงอ่ะวิ่งลงครั้งที่หนึ่งปุ๊บทำอะไรครับลบทิ้งไปเลยมมนต้องสนใจครับเก็บไว้ทาไมเก็บแนวรับตรงนี้ครับนี่ตีโซนใหม่ครับปุ๊บกลับตัวขึ้นอ่าเรามีแนวต้านเพิ่มเห็นไหมฮะ ราคากลับตัวลงจากจุดนี้ถือว่ามีแนวต้านนะครับเริ่มไส์เวยทีนี้เมื่อราคาเปแบบนี้ครับถามว่าตียังไงตีแบบนี้ไหมโคชได้ครับตีแบบนี้ไหมข้างล่างได้ครับตีประมาณนี้สังเกตว่าเาผมตีนะผมพยายามที่จะให้มันโดนไส้ให้หมดโดนไส้โดนไส้โดนไส,นไส้ถามว่าทำไมถึงไม่ไปติดเนื้อเทนตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าต้องไอ้เจ้าแท่งนี้ด้วยนะครับต้องโฟกัสตรงนี้ด้วย เพายวให้มันโดนไส้ให้มากที่สุดโดนไส้ตรงนี้ไม่โดนไม่เป็นไรนะครับตัวอย่างนี้ครับเห็นไหมเวลาผมตีผมตีประมาณนี้นะครับเล็กๆจะไม่เอาไส้ทั้งหมดนะครับเอาแค่เล็กๆให้มันโดนไส้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 พวกนี้นะครับประมาณนี้ข้างบนล่ะก็ประมาณนี้ครับให้มันโดนไส้บ้าง โดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับโดนบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไม่เป็นไรต้องไปฝืนมันนะครับไม่โดนไม่เป็นไรครับพยายามให้มันได้ส่วนมากที่สุดเท่านั้นเองประมาณนั้นเนาะประมาณนี้บถามว่าทําไมโค้ดไม่ตีอย่างนี้ล่ะให้มันควบคุมไส้ด้วยคือมันไม่สวยนั่นคือเหตุผลหลักคือมันไม่สวยนะผมชอบอะไรที่มันแบบว่าเล็กๆเรียบง่ายเท่ๆแบบนี้ะถามง่ายครับแบบเนี้ยกับแบบนี้แบบไหนสวยไปกันครับแน่นอน แบบนี้สวยกว่าถูกไหมเพราะนั้นเราก็ทำอะไรให้มันเรียบง่ายเล็กๆนะครับแบบนี้อ่ะกลับตัวลงไม่อยู่แล้วเพราะอะไรฉันยืนอยู่เมิร์นเนี่ยอ่ะเมิร์นไม่อยู่แล้วเคลียร์โซนทิ้งเรามีแนวต้านใหม่ปึ๊บประมาณนี้นะครับหรือจะเกี่ยวตรงนี้มาด้วยไหมได้ไม่เป็นไรนะครับแนวรับตรงนี้ด้วยนะครับแต่ไม่จะเห็นว่าราคามันทําอะไรครับตรงนี้ ราคามันเบรกเอาถูกไหมก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงถูกไหมครับอันนี้เราคือเราผนวกมาใช้กันแล้วนะจะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันแล้วนะครับการาฟมีการเบรกเอาแล้วมันก็เลยวิ่งลงได้อันนี้คือเบรกเอาแบบแบบที่1ใช่ไหมคือไปแล้วไปรับไม่กลับมาดีเทโซนอีกเลยนะครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะนการเทรดกระเป๋่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งน,นะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คาว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กเา่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรััััับบบบคคคคนน,นน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 ททททีีีีีี่่่่่่สสสจอออออะะะะรร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 ผมมมกก็็ยย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 าาาาางงงงงเเ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 ลลวววว์์ต้้้้ปแแดขูถฮ ไหมหล่ะเรียนแแท่งเทียวคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกลับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเกเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปานบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปาเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจมีใช้เทเลไลน์ line, อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%เนะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80 เท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง3ากรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,5 9 9กบาบาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่ 759 9บาทนะครับต้องบอกกันเลยว่าราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเดือนทนก่อนได้นะครับ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6,5 9 9บาบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูลค่ามันเนี่ย จริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้ําแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่ออยากทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้นนะครับที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ i อด @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีด้วยนะไม่เช่นนั้นจะหาไม่เจอครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคีย์โค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมาเจอกับไลน์ออฟฟิเชียลของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้ @mjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9นะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะเลยนะครับ ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นุเดือนจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9เป็นยที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมันจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตานี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ยผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่่่เเค้าาาาสงมมหดููนนะรจ็วตปภพื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกาไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโพนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบวว่่่าาาาผผมมมมยังเเเเรรรรรีีนไคบบแลล้้้้ก็อทดตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะสเิเดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรองของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเน้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนน่นเองเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขีีียยยนน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 ว่วนนๆๆ่่่าาาหลังงจกกกกกเเเเรรร็็ฝึมืออออพิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3าตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักรียรที่เขาลงเข จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้ 5, นนรูป คอร์สเซร์ฟมีหาย,ายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น์ไอดีแอดเอ็มเจตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดหาา้าหกเ์้าลุกกลัวพิมพมา่ตารนั่เองนะครับไะ ้องชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจะเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้เห็นแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองถามด้วยดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ id mjopo นะโปรโมชันนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่วันที่31กรกฎาคม วันที่3เป็นไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น100 0บาทเป็น8599้า้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7599หานะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับ Line ีแอดเนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคัสเรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคัร์น์นี้คอร์สนี้จะทำให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทำให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน,น่นอะนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ